สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดยอนออฟทาลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าในปีหน้าค่ะ2567ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรปีหน้านี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคนที่คาอยู่นตอนนี้สถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรความคิดแน่มุมในความรักจะทำให้คุณเติบโต,ตขึ้นไหม จะมีเนื้อคู่เข้ามาไหมในปีหน้านี้เป็นการดูดวงแบบตะวันตกละเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพานี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ยาอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะอาจารย์ทําให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีดวงของปีหน้าแล้วเดี๋ยวมันจะมาขั้นในคลิปปกติของทางช่องนะจ๊ะอาจารย์จะทํางานไม่ทันเรื่องของเรื่องนะมา เรามาดูกันว่าความรักปีหน้านี้จะเป็นอย่างไรมากันที่ทัดน้ำกรกฎมินพิจิกค่ะมาดูก่อนว่าเดี๋ยวอาจารย์ลืมไหม่กลัวลืมไหมกลัวลืมไหมอ่ะมาดูสถานการณ์ความคิดการความรู้สึกสถานการณ์ความรักของคุณในปีหน้านี้ค่ะโอ้เปิดไพ่มาเรื่องของความรักนั่น ขิงอัพครับโอ้ไปนะโอ้โหน้ำจ๋าน้ำกดระกดเมนพิจิตจ๋าโอ้โหในปีหน้านี้ความรักของคุณคนที่มีความรักอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนะขออาจารย์วางไพ่ให้หมดก่อนจิมเพิร์มันมีความรักอยู่นั่นแหละค่ะมันมีความรักอยู่ แต่ว่าความรักบางความรักน้ําในบางคนนะคะต้องเลือกที่จะตัดสินใจแล้วว่าคุณจะอยู่ความรักในความรักที่เป็นตัวเลือกรักซ้อนแบบนี้อีกนานไหมนั่นคือคุณต้องเลือกตัดสินใจนะคะอ่ะโอเคอ่ะน้ําจ๋าในปีหน้านี้สถานการณ์ความรักของคนที่มีความรักอยู่นะคะคนที่มีความรักอยู่หรือคนที่เข้าไปอยู่ในรักที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้หรือเป็นรักที่คุณไปรักคนมีเจ้าของหรือตัวคุณเองมีเจ้าของก็ได้ ที่เข้าไปอยู่ผักพันกับสิ่งเหล่านั้นในปีหน้านี้เนี่ยคุณก็ยังเกิดอาการเดิมๆค่ะสิบดาบ the l o v e r the magician king of cup เหมือนคุณจะตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยในความรักความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณจะต้องรู้ทนอยู่กับความรู้สึกที่มันเจ็บปวดความรู้สึกที่มันผิดหวังมันเสียใจมันหน่อยในบางความสัมพันธ์นะคะที่อยู่ในเติร์ก่อนนะที่อยู่ในเติร์คุณยังรู้สึกแบบ มันเหนื่อยเนาะมันทุกเนาะมันเลิกไม่ได้เนาะนั่นมันอยู่ที่ตัวคุณจะเป็นคนจัดการแล้วล่ะเพราะว่าเดอะเมสชเชีนเนี่ยคุณรู้ทุกอย่างคะ่ะคุณรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องแต่คุณกระังหวงแหนความสัมพันธ์เขาไม่ปล่อยคุณไม่ปล่อยหรือเขาไม่ยอมไปหรือลากกันไปยาวๆต่างคนต่างสลับกันทำบาปนั้นคุณยังต้องอยู่ในความรักเดิมๆสิ่งเดิม,ดมความรู้สึกเดิมๆถ้าคุณไม่ตัด คีย์เวิร์ดของไพ่ในความรักซ้อนของคุณในน้ําที่อยู่ในรักซ้อนถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะตัดสินใจคะถึงเวลาแล้วหรือยังคุณยังจะหวงแหนความรักความสัมพันธ์นี้อยู่หรือเปล่าทั้งทงที่คุณรู้ทั้งรู้ว่าความรักนี้มันเป็นรักที่คุณเลือกไม่ได้เขาเลือกไม่ได้มันได้แต่รักมันได้แต่เป็นความรู้สึกที่เรารักเราหวงแหนเราอยากมีไว แต่ในความเป็นจริงที่มันจับต้องไม่ได้เลยมันเป็นความเป็นจริงไปไม่ได้เลยคุณยังอยู่กับวังวนเดิมๆค่ะอารมณ์เสียหงุดหงิดทะเลาะกันเลิกกันแล้วก็กลับมาถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะเลือกเดินไปทางไหนทางหนึ่งถ้าคุณยังพร้อมที่จะทนได้คุณบอกคุณรักเขาคุณรักเขามากกิ้งอัพครับเขารักเราหรือเรารักเขาไม่รู้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ คุณก็ยังอยู่กับสิบดาบค่ะนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เพราะคุณไม่เลือกที่จะทําอะไรเลยกรรมคือพฤติกรรมราการกระทําของเรานี่แหละถ้าเราบอกว่าเราไม่เลือกที่จะเดินไปเราก็ต้องทนอยู่แบบนี้สถานการณ์ความรักของการต้องทนอยู่กับตรงนี้นะจจะเหมือนมันเหนื่อยเนาะอาจารย์มองว่ามันเหนื่อยมันทุกข์มันมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรค แต่เราก็ใจะมีการรักกันไปแบบนี้อารมณ์ของแบบก็ห่วงแหนน่ะก็อยากได้อะ่ะก็ต้องการน่ะคุณอาจจะไปดูคนที่เขามีคอรอบครัวแล้วก็ได้มีทะเบียนสมรสค้าอยู่แล้วคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นทหารตำรวจราชการคนในเครื่องแบบและและระระ,ะวังเรื่องของความรักจะกลับมากระทบกระเทือนคุณกับชีวิตของคุณในเรื่องของการทำงานด้วยอืม มันจะเป็นผลต่อเนื่องกันนะคะในเรื่องของการทำงานถ้าคุณยังเยอะที่จะอยากไปกับความรักที่เป็นรักซ้อนนะก็ยือไปมันไปได้มันก็ยังไปกันแบบนี้แหละไปกันแบบเจ็บๆไปกันแบบทุกๆุกไปกันแบบลากกันไปดีบ้างไม่ดีบ้างทุกบ้างสุขบ้าง,างแต่ทุกมากกว่าสุขนี่คือพลังงานของคนที่มีรักซอนนะคะอืม ในคนที่มีความรักนะปัจจุบันที่ไม่ใช่หลักสอนค่ะที่ไม่ใช่หลักสอนก่อนถ้ารักในปัจจุบันที่ไม่ใช่หลักสอนในบางคนมองถึงการแต่งงานมองถึงการวางแผนครอบครัวมองถึงการจดทะเบียนสมรสการแต่งงานอยู่กินกันหรือการตกล่อล่องชิ้นกับใครสักคนหนึ่งที่คุณวาดหวังไว้มีโอกาสนะมีโอกาส ในปีหน้านี้นะ้ำมีโอกาสที่จะเข้าสู่ประตูวิวาหรือเข้าห้องหอกับใครสักคนถามว่าแล้วมันดีไหมล่ะมันก็ดีนะม,นมันก็ดีนะมันก็มันก็ดีแต่ถ้าจะให้มันเพอร์เฟกเลิศเลยมีความสุขขนาดนั้นคงไม่ไม่ใช่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือคุณจะต้องรู้สึกกรับตัวในความรักความสัมพันธ์มาก สถา,านะเปลี่ยนไปความรู้สึกเปลี่ยนไปอารมณ์เปลี่ยนไปฐานการ์เปลี่ยนไปคุณอาจจะเจออะไรที่หนักอึ้งแต่มันดีไหมมันก็เป็นความรักที่เติมเต็มได้ค่ะเป็นความรักที่เติมเต็มได้สมหวังได้ด้วยสมหวังได้ด้วยมองถึงบางคนอาจจะแบบเราเดิวกับคนคนนี้อยู่แล้วเราคอมมิกเราจะไปคอมมิกกับเขาว่าจะตกลงปองเชนละฉันจะอยู่กับคนคนนี้ไปได้มันเป็นความรู้สึก ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองกันในการปรับตัวในการเรียนรู้ในการปรับตัวเองเข้าหากันและกันสามารถไปได้ดีด้วยดีด้วยจะลงหลักปักฐานกันได้ดีทีเดียวในปีหน้านี้นะจ๊ะอืมส่วนคนเนื้อคู่ละ่ะปีหน้าจะมีเนื้อคู่เข้ามาไหมในคนโสดคนไม่มีใครหรือคนที่มีใครแต่จะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมมีสิ ทำไมจะไม่เม่ม่ใช่คุณจะมีใครใหม่ๆเข้ามาแน่แต่เคลียร์ปัญหาของตัวเองให้จบก่อน <c oughs> ในบางคนนะ่ะคนเก่ายังคาราคาสังรบพันพัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีคนใหม่ๆเข้ามาให้น้ําหนักกับคนธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกไว้นะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะน้ำ เป็นคนที่ค่อนข้างจะไปไหนคุณเป็นคนใจเย็นมั่งอารมณ์เย็นใจเย็นดูแบบคุณเป็นคนอ่อนโยนอะแต่ไม่ได้อ่อนแอนะเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่อยู่ในสังคมได้ดีทีเดียวบางคนพูดจาดีดีคือรู้จักปรับตัวกับทุกๆคุณเป็นคนใจเย็นพูดตรงๆผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ถ้าใจเย็นเย็นหรือไม่ค่อยดรามา่าไม่ค่อยดาร์กมากอะแบบบางคนก็แรงบางคนก็เวียงบางคนก็วินอะไรอย่างเงี้ย ถ้าผู้หญิงที่แบบผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ที่ใจเย็นเนว็าราใครอยู่ด้วยแล้วมันเย็นใจอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะมีคนเข้าหาแต่ว่าให้คุณจัดการกับความรู้สึกของตัวเองกับคนเก่าๆหรืออย่าพึ่งชี้ชัดอย่าพึ่งชี้ชัดอย่าพึ่งทุ่มใจให้กับใครบางคนให้ใช้เวลาศึกษากันไปก่อนเพราะไม่มีไพ่ของ king of pentacle ทักถามอาจารย์ว่าดีไหมอาจารย์ไม่เคยตอบดีไม่ดีไม่รู้ ให้รู้บุคลิกลักษณะของคนที่จะเข้ามาแล้วกันคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในปีหน้าค่ะมาจากเพื่อนได้มาจากเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานมาจากเพื่อนร่วมง,งานมาจากคนที่คุณดิวงานด้วยติดต่อดิวงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่ปรับไปเพื่อนของเพื่อนหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแต่เรายังไม่เคยเปิดใจว่าเรามีใจให้แก่กัน การยานมิทิ่ดิต่อกันนะแต่อย่าเพิ่งไปเปิดใจนะอย่าเพิ่งเปิดใจกับทันหันแต่ปีนี้คุณอาจจะได้รับการเหมือนไปได้เรื่อยๆศึกษากันไปได้เรื่อยๆนจะจ๊ะจะมีคนเข้ามาค่ะให้น้ำหนักกับคนทัดน้ำกอรกฎมินพิจิกแล้วก็ทัดเดเพื่อสบกันมันก่อนมีเข้ามาให้เลือกทีเดียวแต่ว่าอย่าเพิ่งชี้ชัดว่าฉันจะต้องเป็นคนนี้เนื้อคู่ฉันมาแล้วไม่ศึกษาดูใจดูความ ดูความเป็นเขาดูความเป็นเราใช้ความเป็นเพื่อนบางคนคบด้วยแล้วไม่เขาเรียกว่าไม่หวือหวาคนที่เป็นคู่แท้นะคะส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะไม่ค่อยหอวือหวาค่ะจะไปเหมือนเซ็งๆอะไปเหมือนชีวิตไม่มีพาชั่นอะไรเงี้ยถ้าเนื้อคู่ดีๆจะไปแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเนื้อคู่ที่เห็นปุ๊บชอบปั๊บหลงไหลปั๊บโอ้โหแบบอยากได้ละเกิน ส่วนใหญ่คู่แบบนั้นจะเป็นคู่เวรคู่กรรมมาเพื่อให้เราทุกมาให้เราแบบเขาเรียกว่ามันเป็นความลุ่มหลงอะมากกว่าถ้าเป็นคู่แบบนั้นถ้ารู้สึกกับใครแบบนั้นนะบอกโอ้โหปิงปังวิงวงังมันใจมันด่วนได้ใจเร็วอารมณ์พาไปอะไรเงี้ยคู่แบบนั้นชอ็อตเฟลทุกคนอะถึงเวลาปั๊บเรียบร้อยเลยเพราะมาไวไปไวเค็มไวมากๆากเออนั้นบางคนอยู่ด้วยแล้วแบบ ไม่หวืหวาเลยดูไม่มีความสุขเลยดูแบบไม่มีแพชชั่นเลยอะไรเงี้ยบางคนก็ต้องความก็ต้องการความตื่นเต้นถ้าถ้าได้ความตื่นเต้นตื่นเต้นแน่ค่ะถ้าคุณจะได้คู่ที่เป็นคู่กรรมคู่กรรมจะมาแบบนั้นมาด้วยความหลงไหลมาด้วยความตื่นเต้นอยากได้เลือกเกินแต่มันก็จะไม่ได้ตื่นเต้นด้วยเจ็บด้วยทุกข์ด้วยทรมานด้วยมาครบอืมเพราะฉะนั้น ให้น้ำหนักกับคนที่เป็นเพื่อนวงเพื่อนอาจจะไปเจอคนใหม่ๆนะอาจจะไปเจอวงปาร์ตี้วงเพื่อนเพื่อนแนะนํามามเพื่อนฝูงบอกเออคนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยแนะนํามาอาจจะเป็นอารมณ์นั้นเลยทีเดียวเชียวนะาจะอืมให้น้ําหนักกับคนราศีเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นเป็นอายการทหารส่วนใหญ่มองเห็นที่เห็นนะเป็นคนที่หน้าที่การงานดี อาหน้าที่การงานดีแต่ดูดีๆว่าเขามีใครหรือเปล่าด้วยนะหน้าที่การงานดีค่ะมาแก่ๆทั้งนั้นเลยเ <c oughs> มเหมือนกันก็สักสามสิบห้าสสิบห้าเดี๋ยวนะมีเด็กไหมเออไหนมีเด็กด้วยมีเด็กกว่าอายุสักยี่สิบกว่ายี่สิบห้ายี่ห้าสามสิยี่ห้าสามสิบขึ้นไปสามสิบห้าสี่สิบขึ้นไปห้าสิบอัพขึ้นไปเมมาทุกช่วงอายุเลยค่ะมีเข้ามา บางคนเป็นเจ้าข,ของกิจการเป็นทหารตำรวจราชการบางคนเป็นครูเป็นครูเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นอ่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกที่ปรึกษาราคามีปัญหาไปรปรึกษาคนคนนี้ดูเขาเย็นดูเขาเนิ่งดูเขาสุขุมลุ่มลึกให้น้ำหนักกับคนธาตุน้ำธาตุราศีกันราศีกันนะคะแล้วก็ตุลตุล เดมพระราศีเมษเมถุนนี่ให้น้ำหนักกับคนทาดนี้ไว้มาไม่น้อยเหมือนกันนะน,น้ำหรือบางคนเจอเจอกันจากการเดินทางเจอจากการเดินทางการติดต่อง,งานอย่างเช่นคุณไปดูงานแล้วไปคุยกับคนคนนี้แล้วเรารู้สึกปิ๊งปัง,ป,งปิงปังวิงวังกันขึ้นมาหรือบางคนเจอแล้วแหละแต่ก็อาจจะแค่แบบชื่นชอบชื่นชมยังไม่ได้เปิดใจก็อาจจะมีการอาจจะมีใครบางคน อยากมาเป็นเพื่อนกับคุณอะ่ะเขาจะมาแบบแนวแนวเพื่อนก่อนมาแบบแนวแนวหวังดีอ,อหวังดีเป็นที่ปรึกษาเป็นคนคุยมาฟอร์มดีมามดีฟอร์มดีอะ่ะมาแบบมาดีฟอร์มดีอะ่ะนั่นแหละมีมาให้เลือกเยอะเลยเด็กด้วยมีเด็กด้วยนะคะน้ำดิวกับน้ำเยอะนะอาจารย์เห็นพลังงานของน้ำขึ้นมาเยอะทีเดียวอืม เนื้อคู่เนื้อคู่อยู่หุน้นใดความรู้สึกในด้านของความรักของคุณเนี่ยนะในพลังงานของคนบางคนเนี่ยเป็นอะไรที่ยังเลือกยังเลือกเหมือนคุณอาจจะมองว่าบางครั้งการอยู่คนเดียวใช่บางครั้งการอยู่คนเดียวหรือการทำอะไรคนเดียวเดินทางคนเดียวไปไหนคนเดียวไม่ชีวิตไม่ขึ้นอยู่กับใครเนี่ย มันทําให้คุณดูมีความสุขมากกว่าการที่คุณจะไปคอมมิกกับใครด้วยซ้ํานะคุณรู้สึกถึงการภาระพุกพันเขาเรียกว่าภาระพุกพันบางคนไม่ชอบมาเป็นคนที่มีอิสระในความคิดอิสระในตัวคุณเองคุณอาจจะไม่ชอบคนที่มาจุกจิกจู้จี้กับชีวิตจุกจิกจู้จี้กับตัวคุณไม่ชอบใครที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณดูอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เป็นคนชอบแบบนี้แบบอารมณ์ของคุณเอง มันก็เลยทําให้ชีวิตคุณค่อนข้างจะอยากอยู่คนเดียวมากกว่าอยากอยู่คนเดียวอยากทําอะไรคนเดียวมีอิสระไปเรื่อยๆกับเพื่อนฝูงไปเรื่อยๆกับชีวิตไปมุ่งมั่นในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนในปีนี้คุณไม่อยากจะตกต้องปองชิ้นกับใครเลยนะมีความสุขกับตัวของคุณเองอืมอารมณ์นี้ใช่ดี ไพ่ามาแบบก็ยังเน้นหนักมาในเรื่องของของรักตัวเองค่ะบางคนเจอความสัมพันธ์ที่อาจจะคิดมากคิดมากแล้วคิดเยอะแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนแบบก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะจริงจังจริงใจแล้วคุณก็ไม่ได้อยากจะจริงจังจริงใจกับใครด้วยเพราะคุณมองคุณอาจจะเป็นคนที่หวงแหนความสดบางคนหวงไม่ได้หวงความสดอยากมีใครสักคนแต่ว่าหวง พื้นที่ปลอดภัยของตัวคุณเองเพราะว่าคิดบางคนนะนะไม่ที่ไม่การที่เราคบใครสักคนบางทีที่เขาไม่ให้สถานะเราหรือเราไม่ให้สถานะเขาเนี่ยบางคนมันมีเป็นเพื่อนกันดีๆเลยยังไม่มีสถานะแต่พอเป็นแฟนปั๊บนี่จิกทั้งโทรทั้งจิกทั้งจ,งจี้ต้องรายงานต้องบอกต้องกล่าวต้องไปคือเหมือนเหมือนรายงานตลอดเวลานั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คนเลยไม่ค่อยให้สถานะ พอสถานะเปลี่ยนแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนนะหรือถ้าเราบอกว่าเราเราแค่คบกันกินข้าวกันคือสถานะบางสถานะคือกินข้าวกันคบกันแต่ไม่บอกใครแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยกับใครแล้วก็ไม่ได้ไปโชว์ตัวกับใครว่าคนคนนี้เราครบอยู่แต่เราครบกันมาแล้วล่ะเราเดิวกันมานานแล้วด้วยแต่สถานะมันไม่เคยมีเพราะว่าคุณอาจจะเกิดอาการของความหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวมาก ไม่อยากให้พอให้สถานะถ้ามีแฟนปับ๊บโทรอยู่ไหนกับบ้านยังทําอะไรอยู่ทำไมไม่โทรหาทําไมไม่ไล่หาว่างหรือเปล่าทําไมไม่คุยไม่คิดถึงเอรอไม่ห่วงใยเอรอทาไมอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละสิ่งที่คุณอาจจกลัวมมากเกินไปเพราะคุณอยากทําอะไรคุณก็ทําค่ะคุณอยากไปไหนคุณก็ไปโดยที่คุณทําอะไรก็ตามอิสระมาไต็มาะคุณเป็นคนมีอิสระในตัวเองมากๆอืมชอบไปนู่นชอบไปนี่ชอบไปนั่น,นแต่คุณก็เลือกนะ เห็นบาปเนี่ยเห็นเป็นคนดูบางคนก็ดูแบบแบบอลัลลาบางคนเป็นคนลัลลาแต่เขาเลือกนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่คอมมิกถึงเข้ามาก็คุยได้คบได้แต่ไม่คอมมิกนะฉันยังไม่ฉันยังไม่ให้สถานะคบกันไปก่อนดูกันไปก่อนศึกษากันไปก่อนคุยกันไปก่อนเดูใจไปก่อนอารมณ์นี้หวงแหนนะในปีนี้ เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจอสถานะการความรักที่มันทำให้คุณเจ็บที่มันทำให้คุณเสียใจเจ็บมาเยอะโดนมาแยะเลยมีความวรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวออยู่ในความรักเราต้องมาเครียดทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วอยู่ในความรักเราต้องมาโดนกดดันทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวนะเออ,อารมณ์เนี้ออะ บางคนบางคนที่อยู่ในสถานการณ์ความรักที่ไม่ดีแล้วเป็นประเด็นกันอยู่นะคะที่ไม่ดีแล้วเป็นประเด็นกันอยู่ในคนนะบางคนนะในบางคนที่เป็นความรักที่ไม่ดีแล้วเป็นประเด็นกันอยู่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงถึงการเลิกลากับคนคนนั้น มีจุดสิ้นสุดแห่งการเลิกลาค่ะถึงบางคนในสถานะที่คบกันไปแล้วคุยกันไปแล้วมันมันมันดูรอดยากอะ่ะมันดูรอดยากอะ่ะในปีนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเลิกลาก็ไม่ได้มองถึงความทุกข์เสมอไปเราก็มองว่าเราเลิกกับคนนี้ขอบใจนะที่เอาคนนี้ไปชีวิตฉันจะได้มีอะไรใหม่ๆสักทีเกิดการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตค่ะอืมกับสอง ในกรณีที่ใครก็ตามเคยเป็นครอบครัวการแต่งงานครอบครัวเคยอยู่อยู่กินร่วมกันมาจะมีคนที่เป็นเคยเป็นครอบครัวของคุณคนนั้นได้กลับคืนมาและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันอย่างสวยงามเดอะสตาร์ิบถ้วยการกลับมาของครอบครัวการกลับมาของคนเก่าที่เราเลิกไปแล้วมองถึงครอบครัวเป็นหลักนะตรงนี้นะ สถานการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตบางทีเราเป็นแม่ไม้เราเลิกกับพ่อของลูกเราเลิกกับผู้ชายคนนี้ไปนานแล้วสมมติเป็นผู้หญิงนะเราเลิกกับคนนี้ไปนานแล้วอยู่ๆได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอยู่ๆได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งและมีความสุขด้วยมีการปรับตัวเข้าหามีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นใหม่กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งได้เหมือนกันรักของคุณ ในแต่ละประเด็นก็หลากหลายอยู่นะจ๊ะลองฟังดูว่าประเด็นของใครเจอประเด็นไหนแล้วจับประเด็นนั้นๆถ้าคุณเป็นคนโสดก็มองประเด็นของคนโสดคนโสดมีคนเข้ามาคนรักสามเศร้าถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะเลือกแต่อาจารย์ก็มองว่าคุณไม่ตัดสินใจหรอกคุณยังจะลากกันไปยาวๆส่วนคนที่นั่งมองกันอยู่หรือส่วนคนที่กำลังดูใจมองถึงการแต่งงานได้ทีเดียวนะจ๊ะอเอาแค่ไหมอ่ะในปีใหม่นี้ ใน2อ 5, 6หก็ขอให้พวกคุณร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยความสุขร่ำรวยความรักสมปารถานาทุกทุกสิ่งอย่างที่คุณต้องการตลอดปีและตลอดไปสวัสดีปีใหม่2567ดด้วยเจอกันคลิปหน้าอยากดูดวงส่วนตัวขอบคุณสำหรับการติดตามกันมายาวนานหลายปีมากเนาะขอบคุณสำหรับ สมาชิกใหม่สมาชิกเก่าสมาชิก v i p สมาชิกปัจจุบันทุกๆสมาชิกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์และการให้กำลังใจทุกๆคลิปขอบคุณค่ะไปกันยาวๆแบบนี้เนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะ